สวัสดีครับวันนี้มาพบกับต่อตอร์ปิโดเองแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาทำตุ๊กตาวูดูกันซึ่งตุ๊กตาวูดูเนี้ยมันจะเป็นตุ๊กตาที่เปรียบเสมือนตัวแทนของผมเราต้องทำให้มันแบบว่าหน้าตาเหมือนกับผมเลยตุ๊กตาวูดูซึ่งมันจะมีอาถรรพ์ขึ้นมานะครับก็คือถ้าเกิดเราดึงเส้นผมของเราไปใส่ตุ๊กตาวูดูที่เราทำที่มันคล้ายๆกับเราใส่ลงไปแล้วเราทำพิธีอะไรใส่กับตุ๊กตาตัวนั้นนะครับมันก็จะเกิดผลกับเจ้าของด้วยวันนี้ผมเลยลองมาท้าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมฝากตามInstagramด้วยนี่ขึ้นอยู่ผมก็จะมีอัปเดตภาพในนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตุ๊กตาบูดูที่ผมทำจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้นะครับก็จะมีไม้ไอติมแล้วก็จะมีไหมนะครับแล้วก็มีลูกกลมๆเป็นโฟมแล้วมีลูกตาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประดิษฐ์กันเลยใส่ตรงตัวนี้นะครับแล้วก็แปะเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอากาวยางนะครับยิงเข้าไปนะครับเพื่อให้มันติดกันเราก็แปะให้ทั่วเลยนะครับเพื่อให้มันติดได้สนิทหลังจากเราทาเสร็จแล้วนะครับเราก็แมะลงไปนะครับส่วนโครงตัวของมันนี่ครับเราก็ทาเรียบให้มันสุดแขนเลยนะครับแล้วเราก็ประกบลงไปประกบให้แน่นนะครับเราก็จะได้เป็นไม้กางเขนแล้วอย่างนี้โดยสมบูรณ์แบบต่อมานะครับเราก็จะมาทำส่วนขากันนะครับเราก็ทากาวร้อนใส่ขาก็เราก็แปะเข้าไปกับตัวนะครับเราก็แมะอีกอันนึงขาอีกด้านนึงใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเราก็จะได้รูปร่างโครงแบบเหมือนคนเลยเราจะเอาเศษใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเท่ากับขาอีกด้านนึงนะครับให้มันมีความแบบมีความหนาหน่อยแล้วเราก็แปะลงไปเลยเราก็จะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนด้านเมื่อกี้เลยโอเคครับตัวก็จะได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็มาใส่หัวข้างบนนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทำชุดผมนะครับเป็นชุดสีดำนะครับที่ผมทำผมก็จะพันรอบๆพันให้มันหนาไปเลยทั้งตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพันขาแล้วก็พันตัวอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมือกับขานะครับผมจะพันเป็นสีขาวนะครับผมโอเคครับเราก็จะมาทำแขนอีกด้านนึงนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ไหมพันหัวนะครับโอเคครับเราก็จะได้หัวออกมาแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทำทรงผมกันโอเคครับนี่เราก็จะได้ทรงผมของผมแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำลูกตากันนะครับผมจะแปะลูกตาลงไปนะครับนี่ครับเราก็ได้ตุ๊กตาวูดูมาแล้วนะครับซึ่งไม่รู้หน้าเหมือนผมหรือเปล่านี่ก็มีผมตั้งๆแล้วก็มีดวงตาที่โตๆหน่อยนะครับแล้วก็มีปากแต่ไม่รู้ปากบึ้งนะครับที่ปากบึ้งเพราะอาจจะกลัวผีอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือตุ๊กตาวูดูเป็นเครื่องสังเวยนะครับซึ่งปกติแล้วอะตุ๊กตาวูดูอะเขาไม่ทำตุ๊กตาเป็นรูปของตัวเองกันเขาจะทำตุ๊กตาสำหรับคนที่เราเครียดแค้นใครเราก็จะทำตุ๊กตาตัวนั้นนะครับให้เหมือนเขาแต่อันนี้ผมทำตุ๊กตาตัวเองเพราะอยากจะมาลองของด้วยตัวเองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาหุ่นวูดูของต่อปิโดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูโดยการจะใช้เข็มจิ้มนะครับผมจะรู้สึกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเดี๋ยวเราจะลองจิ้มนะครับเฮ้ยผิดด้านเจ็บด้านนี้โอเคครับเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วนี่ครับจิ้มไปนะครับมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเห็นปะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำพิธีกับตุ๊กตาเจ้าวูดูตัวนี้ผมก็จะใช้เส้นผมเอาไม่ดีกว่าเดี๋ยวใช้เส้นได้แล้วนี่เห็นปะนี่ครับผมก็ได้เส้นของผมแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะเอามาใส่เจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับเราก็จะผูกเอาไว้นะครับผูกเอาไว้ที่คอนี่ผูกเอาไว้ที่คอนะครับเราก็จะผูกลงไปกับคอที่ตุ๊กตาวูดูตัวนี้นะครับโอเคพอผูกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำพิธีนะครับโดยการท่องคาถา
เป็นคาถาต้นตำรับของวูดูเลยนะครับโอมมาดาบาดูปิกาปิกาปิกาจูโดเลมีโดเลมอนปับปะดับปะดูเฮ้ยปากหายแต่ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพิธีนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองใช้เข็มนะครับแทงลงไปเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับไม่กล้าแทงอ่ะมันเหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับโอ๊ยแทงนิ้วตัวเองนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกรอบนะครับน่ากลัวมากเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันเหมือนมีเข็มมาจิ้มมาครับเจ็บเดี๋ยวเราลองที่ตัวบ้างนะครับขอแป๊บนึงไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองจิ้มที่ไข่ดูนะครับว่าเราจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มดูโอ้ยโอ้โหโหโหไอ้โอ้ยปวดเจ็บเลยโอ้ what the fuck โอ้ยเหมือนโดนคนเตะไข่มา100ทีเลยอ่ะผมว่าไม่ต้องไปทำหมันแล้วนะครับโอ้ไม่ไหวแม่ยังค้างอยู่เลยดึงออกดีวะอย่าไปทำตามนะครับมันอันตรายมากนะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้สืบพันธุ์กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะผมจะเอาสายไฟเนี่ยนะครับมารัดคอเจ้าตุ๊กตาวูดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเจ้าตุ๊กตาวูดูแล้วก็เอาสายไฟคล้องเข้าไปนะรัดแน่นๆเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเอาออกไม่ทันนี่หายใจไม่ออกเลยนะครับเพื่อนๆผมว่าเราต้องพอก่อนครับ
กับเจ้าตุ๊กตาวูดูตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์ส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นซ่อนแอบกับเจ้าตุ๊กตาวูดูกันวันนี้ผมขอตัวก่อน